คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอให้ทุกท่านจงเสพเอาแต่ความสุขความสนุกนะครับขอบคุณครับเอาเร็วเร็วเร็ววางลงตรงนี้เลยวางลงเลยเอาลบน้อยลบน้อยเสียงเอะอะโวยวายในยามเย็นย่ำของวันหนึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้คนที่พบเห็นกลุ่มชายชะกัน 3-4 คนหามชายชะกันอีกคนที่ร่อแร่ใกล้สิ้นลมเข้ามายังเรือนของพ่อหลวงหานทุกคนล้วนเป็นพลานฝีมือดีและยิ่งคนที่นอนตัวซีดปากเขียวหน้าเซียวไม่ได้สตินั่นก็คือพรานเลิศพรานที่ขึ้นชื่อว่าเก่งที่สุดในหมู่บ้านแต่จากสภาพที่เห็นวิญญาณของเขาคงกำลังยืนหันรีหันขวางอยู่ยังปากทางระหว่างโลกมนุษย์และเมืองผีเป็นแน่อุทัยทิพย์ชาแนลยินดีนำเสนอป่าช้านายพรานจากผลงานการประพันธ์ของไตรโศกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนพร้อมทั้งกับเข้ามาพูดคุยสนทนากันได้นะครับขอบคุณครับมันเกิดอะไรขึ้นวะเหรอพ่อหลวงหานถามเสียงตื่นพอมองเห็นร่างที่นอนหายใจรวยรินตรงหน้าก็หันไปสั่งคนของตัวเองเสียงดังลั่นไปตามหลวงพ่อมาช่วยเร็วจงอางน่ะพ่อหลวงมันพุ่งทะลุซุ้มเข้ามางับบ่าของพรานเลิศไม่มีใครทันได้ตั้งตัวเลยนี่คือคำพูดของพรานเสียงลูกไล่ของพรานเลิศที่บอกเมื่อพ่อหลวงหานถามไถ่เอาความจริงเขาเล่าว่าตัวเขาและพรานอีก2คนภายใต้การนำของพรานเลิศตามรอยกระทิงใหญ่ไปจนถึงโป่งน้ำเน่าในช่วงสายโป่งดินที่มีกลิ่นเหม็นแต่กลับเป็นที่ชื่นชอบของสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดแต่รอยกระทิงและตัวมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นยังบ่ายหน้าลงใต้ตรงไปยังหุบหวายหุบอาถรรพ์ที่ขึ้นชื่อเรื่องความน่าสะพรึงจนพรานน้อยใหญ่ต่างหวั่นกลัวตัวพรานเลิศเองก็รับรู้ถึงชื่อเสียงเรียงนามความอาถรรพ์ของหุบแห่งนั้นมาไม่ใช่น้อยแต่ด้วยทนงตนว่าเป็นคนเก่งตนมีวิชาพรานทั้งล่าสัตว์และอาคมที่ร่ำเรียนมาจากครูพรานที่มีชื่อซ้ำยังนำมาใช้ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ขาดตกบกพร่องยังผลให้พรานเลิศไม่คิดเกรงกลัวนำหน้าพรานคนอื่นบุกตะลุยฝ่าป่าดงพงหนามเข้าไปอย่างไม่ลดละแม้พรานคนอื่นๆที่ตามไปรวมทั้งพรานเสียงจะห้ามปรามสักเท่าไหร่พรานเลิศก็ไม่มีทีท่าชะงักเท้ากระทั่งพากันมาถึงตรงกลางดงหวายที่ทอดยาวกินพื้นที่ทั้ง4ทิศไปไกลนั่นเองทุกคนจึงได้เห็นอย่างเต็มตาว่าที่นั่นมีทั้งโป่งดินเค็มที่อุดมสมบูรณ์ซุกซ่อนอยู่ซ้ำรอบๆยังเต็มไปด้วยผลไม้ป่านานาชนิดเรียกว่าทั้งปีหุบหวายแห่งนี้จะอบอวลไปด้วยมวลผลไม้ให้สัตว์ได้หากินไม่มีหมดเจ้ากระทิงใหญ่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เป็นเทือกเหมือนจะหลอกล่อให้พรานทั้งหลายตามไปพรานเลิศซึ่งหากินกับการล่าสัตว์มาก็ไม่ใช่น้อยปีย่อมกระสาถึงความผิดปกตินั้นได้ออกปากบอกพรานคนอื่นๆว่าจะขัดซุ้มแบบง่ายๆดักทางเข้าออกตรงนั้นยึดเอาโคนมะเดื่อป่าเป็นชัยภูมิต้นที่ใหญ่และแข็งแรงเป็นปราการด้านหลังรากหนาสูงกว่าครึ่งเขาเป็นกำแพงซ้ายขวาด้านหน้าเป็นกอหวายที่สามารถรั้งเอาใบและพุ่มหนามลงมาเป็นซุ้มได้อย่างดีทีเดียวเรียกว่าที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ลอบสังหารที่ฟ้าประทานให้นั่นก็ดูไม่ผิดนักรอยสัตว์ทั้งกีบทั้งอุ้งตีนเดินเข้าออกกันเป็นทางเดียว
นั่นยิ่งทำให้พรานเลิศมั่นใจว่าอย่างไรเสียหากกระทิงใหญ่นั่นเกิดชะล่าใจมันก็ต้องกลับออกมาตรงนี้อีกเป็นแน่หรือถ้าจะโชคดีกว่านั้นก็อาจจะเป็นสัตว์อื่นที่โผล่ออกมาให้เลือกยิงที่เหลือก็เป็นเรื่องของเวลาและชะตาเท่านั้นเองกระทั่งย่างเข้ายามบ่ายเพียงน้อยนิดเสียงแสกสาดเกิดขึ้นจากพุ่มหวายด้านหน้ารั้งสติให้พรานทุกคนเตรียมตัวแต่จนแล้วจนรอดก็ยังมองไม่เห็นเจ้าของเสียงที่ว่าขณะที่พรานเลิศใช้มือค่อยๆแหวกพุ่มหวายออกเพื่อสำรวจดูนั่นเองมัจจุราชตัวดำมะเมื่อมก็พุ่งสวนเข้ามาในทันทีสัญชาตญาณทำให้พรานเลิศเบี่ยงตัวเอียงศีรษะหลบได้แต่ไหล่ซ้ายก็ไม่พ้นถูกคมเขี้ยวของจงอางใหญ่ฝังและฉีดพิษลงไปได้สำเร็จมันฉกกัดพานเลิศแล้วเลื้อยหนีไปพรานคนอื่นๆใช้ความรู้เท่าที่มีกรีดปากแผลคัดเลือดให้และปกด้วยสมุนไพรเสร็จแล้วเร่งพาตัวกลับมาให้เร็วที่สุดแต่ก็กินเวลาซะเย็นย่ำป่านนี้จนได้ที่ยังไม่ตายกลางทางทั้งที่ถูกงูซึ่งได้ชื่อว่ามีพิษร้ายแรงกัดใกล้หัวใจขนาดนั้นก็นับว่าเป็นปาฏิหาริย์ขั้นสุดแล้วแต่ยังว่าคนเราเมื่อถูกหมายหัวจากพญายมราชก็มิอาจหนีหน้าไปไหนได้พานเลิศสำรอกเอาลิ่มเลือดดำข้นออกมากองโตพร้อมกับตาเหลือกสิ้นลมก่อนหลวงพ่อชัยพระผู้ทรงวิทยาและความรู้เรื่องยาแผนโบราณจะมาถึงพร้อมหลวงพี่สอนพระพี่ชายพรานเลิศที่ท่านรับเอาเป็นลูกศิษย์เพียงไม่กี่วินาทีท่านก้มลงพิจารณาศพของพรานเลิศอย่างละเอียดเมื่อเปิดเสื้อออกดูบาดแผลที่ไหล่ซ้ายก็ต้องเบิกตากว้างแม้จะถูกกรีดเสียเกือบเละเทะแต่ก็ยังสามารถมองเห็นรูอันเกิดจากความแหลมคมของเขี้ยวได้แน่ใจหรือว่าเป็นงูจงอางแน่ใจจ้าหลวงพ่อพวกฉันเห็นมันกับตานอกจากจะดุและไวแล้วจงอางตัวนั้นมันยังใหญ่หลวงพ่อชัยช่วยพูดต่อให้จบประโยคมันใหญ่มากทีเดียวใช่ไหมจ้าหลวงพ่อลำตัวของมันกะเอาจากสายตาแล้วไม่ต่ำกว่าน่องคนโตๆใหญ่พอๆกับไอ้เหลือมไอ้หลามทีเดียวคำบอกเล่าของพรานเสียงเล่นเอาหลายคนที่รวมอยู่ตรงนั้นเกิดอาการครั่นคล้ามขนหนาวลุกร่างไร้วิญญาณที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงหน้าเป็นการย้ำเตือนถึงความน่ากลัวของหุบหวายดงอาถรรพ์ได้เป็นอย่างดีที่นั่นเป็นป่าดิบดงดำที่ถูกขนานนามว่าป่าผีเป็นป่าช้าสำหรับนายพรานมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเสียงร้องไห้โฮของลำดวนเมียของพรานเลิศที่กระเตงลูกชายวัย4 ขวบมาดูศพผัวรักหัวหน้าครอบครัวสร้างความสังเวชใจให้แก่ทุกผู้ได้ทั่วเกิดเป็นลูกเมียพรานความเสี่ยงในอาชีพที่ผัวตนต้องเผชิญมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่พอได้เห็นน้ำตาของหญิงม่ายผัวตายใครเล่าจะทนไหวบางคนถึงกับเบือนหน้าหนีน้ำตาคลอหน่วยไปเหมือนกัน20 ปีผ่านไปอ้าวกลับมาแล้วหรืออภารลอยว่ายังไงล่ะคราวนี้ได้อะไรมาล่ะมีควายนะเจ๊กผ่านลอยตอบพร้อมเหวี่ยงถุงทะเลที่บรรจุอวัยวะสำคัญของหมีควายใหญ่ขึ้นไว้บนโต๊ะเจ็กเกียวเจ้าของร้านยาแผนโบราณผู้ซึ่งเป็นลูกค้าขาประจำของพรานลอยตรวจดูสินค้าด้วยความพึงพอใจก่อนควักเงินปึกใหญ่ยื่นให้แก่พรานผู้เก่งกล้าอายุเพียง20 ต้นก็ดันดนเข้าป่าเพียงลำพังล่าสัตว์ทั้งน้อยทั้งใหญ่ทั้งที่เป็นไปตามใบสั่งหรือแล้วแต่จะหาได้เอามาแลกเงินกับตนได้หลายหมื่นบาทเข้าไปแล้วอ๋อนี่อาพังลอยครั้งหน้านะถ้าเป็นไปได้นะว่าอยากจะไล่ไอ้ตัวเดียวอันเดียวของเสือสักหน่อยอ่ะ
ถ้าได้ว่าจะให้5,000เลยอ้าว5,000โอ้นี่มันมากกว่าทุกครั้งตั้ง 2-3 เท่าเลยไม่ใช่หรือเจ๊กอะไรจะให้ราคาดีปานนั้นก็ของมังสำคัญนะเป็นของดีหายากอ่ะมันก็ต้องให้ราคาที่สมน้ำสมเนื้อกันหน่อยนะพลางตกลงนะถ้าได้ว่าจ่ายทันทีพานลอยพยักหน้าเนิบๆไม่ได้เป็นการตอบตกลงหรือปฏิเสธแต่อย่างใดเขาใช้เงินจำนวนหนึ่งซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นรวมทั้งหยูกยาแล้วตรงไปยังวัดประจำหมู่บ้านถวายมันให้แก่หลวงพ่อสอนศิษย์เอกเพียงหนึ่งเดียวของหลวงตาชัยพระเกจิที่มรณภาพไปนานแล้วหลังจากอายุ11ปีพานลอยก็ต้องกลายเป็นลูกกำพร้าเพราะนางลำดวนแม่ที่เลี้ยงตนมาเพียงลำพังล้มป่วยและตายลงเขาได้รับการดูแลโดยหลวงพ่อสอนซึ่งมีศักดิ์เป็นลุงมาตั้งแต่นั้นท่านหวังให้พรานลอยมุ่งไฟทางธรรมแต่เลือดย่อมข้นกว่าน้ำสัญชาตญาณความเป็นพรานถูกส่งต่อมาจากพรานเลือดสู่พรานลอยโดยไม่ต้องจับมือสอนนั่นเองพออายุย่างเข้า15พรานลอยซึ่งขณะนั้นคือเด็กชายลอยจึงขอออกจากวัดกินนอนอยู่กับพรานเสียงครูพรานเลื่องชื่อซึ่งเคยเป็นทั้งเพื่อนและหนึ่งในลูกไล่ของพ่อตนซึมซับอวิชชาพรานมาจนกระทั่งประกาศศักดากลายเป็นพรานที่มีชื่อเช่นทุกวันนี้หืมซื้อยามาให้หมอยาหรือนี่คิดจะโกนข้าหรือไงไอ้ลอยหลวงพ่อสอนกล่าวยิ้มๆมองห่อของมากมายตรงหน้ายกถ้วยชาขึ้นจิบตามวิสัยเปล่าหรอกจ้าหลวงลุงตัวยาเนี่ยมันเป็นตัวยาที่หลวงลุงไม่มีมันเอาไปเข้ายาอย่างอื่นได้อีกมากมายฉันรู้เลยหาซื้อมาให้ไอ้อันไหนที่ข้าไม่มีประเดี๋ยวข้าก็ขึ้นไปหาเอาเองนั่นแหละเอ็งจะซื้อหามาให้มันเปลืองสตุ้งสตังทำไมก็นั่นแหละฉันถึงได้ซื้อมาเกิดหลงลุงขึ้นเขาไปหาแล้วเกิดขาหักขาแพลงขึ้นมาใครจะช่วยเล่าได้ยินวาจาหยอกเอินเช่นนั้นหลวงพ่อสอนเขกบาลพลานลอยเบาๆด้วยฝาบาทแล้วทั้งคู่ก็หัวเราะให้แก่กันด้วยอาการขบขันหาด้วยคิดจะโกรธเคืองเงินเนี่ยคงเป็นเงินจากการพรากเอาชีวิตเขามาอีกละสิใช่ไหมหลังจากพูดคุยสัพเพเหระกันอยู่พักใหญ่หลวงพ่อสอนจึงเอ่ยถามเข้าประเด็นเสียงเครียดก็ฉันทำเป็นอยู่อย่างเดียวนี่นาลุงๆจะให้ไปหาเงินด้วยวิธีไหนได้อีกเออไหนๆก็ไหนๆทำไมเองไม่มาบวชเสียทีวะข้ารึอยากเห็นชายผ้าเหลืองของเองนักเมื่อเห็นหลวงพ่อสอนตั้งท่าจะคุยเรื่องเดิมที่เขาพยายามเลี่ยงมาโดยตลอดก็กรอกตามองไปยังทิศหนึ่งแกล้งทำหูทนลมเสียแล้วจังหวะนั้นเองสายตาที่กรอกมองไปนั้นก็จับเอาร่างของใครคนหนึ่งยืนทะมึนนิ่งมองหน้าเศร้ามาที่พวกตนเขาเพ่งพินิจด้วยอาการคลับคล้ายคลับคลาแต่นึกไม่ออกว่าผู้ที่มองมานั้นเป็นใครแล้วก็ต้องใจหายเมื่อเห็นว่าคนผู้นั้นสายหน้าน้อยๆก่อนหายวับไปกับตาราวปาฏิหาริย์หรือการเล่นกลเล่นเอาพลานลอยถึงกับพังผวาเฮือกหน้าซีดเผือดดังคนป่วยหนักไปในบัดดลเป็นอะไรหลวงพ่อสอนถามด้วยความแปลกใจเมื่อเห็นอากับกิริยาแบบนั้นตรงนั้นจ้าลุงฉันเห็นมีคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วอยู่ดีๆเขาก็หายไปพลานลอยบอกพร้อมชี้มืออันสั่นเทาไปยังนอกระเบียงกุฏิหลวงพ่อสอนมองตามก่อนถอนใจยาวตรงนั้นน่ะมันมีแต่เจดีย์สถูปกระดูกผีคนที่ไหนจะไปยืนอยู่ตรงนั้นท่านว่าพลานหลวงพ่อสอนถึงกับชะงักเมื่อปรากฏเงาร่างของใครคนหนึ่งขึ้นด้านหลังของพลานลอยร่างนั้นเป็นบุคคลที่ท่านรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดีร่างนั้นก็คือผีพรานเลิศน้องชายที่ตายไปเมื่อ20กว่าปีก่อนนั่นเองผีพรานเลิศ
นั่งคุกเข่ามองหลวงพ่อสอนด้วยสายตาวาวอนดังจะขอความช่วยเหลือสายหน้าน้อยๆเหมือนจะบ่งบอกอะไรสักอย่างก่อนจะค่อยๆเลือนหายไปกับอากาศธาตุไอ้ลอยหลังจากนี้เองจะไปที่ไหนหรือเปล่าพรานลอยรู้สึกแปลกใจกับคำถามนั้นของหลวงพ่อสอนแต่ไหนแต่ไรมาท่านไม่เคยเอ่ยถามเช่นนี้จึงได้แต่นิ่งไปหลวงพ่อสอนเอ่ยถามขึ้นอีกครั้งเสียงดังกร้าวขึ้นกว่าเดิมว่ายังไงเอ็งจะไปไหนอีกหรือเปล่าช่วงนี้ก็กะว่าจะเข้าป่าอีกรอบมะรืนนี้จ้ะลุงๆพอดีเจ๊กเดียวแกอยากได้ตัวเดียวอันเดียวของเสือเลยว่าจะไปหามาให้แกสักหน่อยเสือหรือป่าแถบนี้จะไปหาเสือได้จากที่ไหนแล้วหลวงพ่อสอนก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นได้ถลึงตาถามพลานลอยเสียงตื่นนี่เอ็งอย่าบอกนะว่าจะไปที่หุบหวายนะอย่าเชียวนะไอ้ลอยจะได้ริอ่านย่างกลายเข้าใกล้ที่นั่นเชียวนะทั้งคู่ยังไม่ทันได้พูดคุยประการใดต่อเสียงของคนกลุ่มหนึ่งก็แววมาจากทางหน้าวัดคงเป็นโยมสงฆ์ที่จะเข้ามาพึ่งใบบุญหลวงพ่อสอนนั่นกระมังเห็นดังนั้นพลานลอยจึงกราบลาพระลุงมุ่งตรงสู่เรือนของตนเพื่อเตรียมข้าวของที่จำเป็นคำเตือนของหลวงพ่อสอนนั้นเป็นไปด้วยความห่วงใยเขารู้ดีและป่าลึกที่ชื่อว่าหุบหวายนั่นเรื่องลือเรื่องอาถรรพ์เพียงไหนเขาก็รู้แต่ด้วยว่าไม่เคยพบเจอผีสางนางพรายใดๆมาก่อนในชีวิตพลานลอยจึงไม่ใคร่จะเชื่อถือเรื่องแบบนี้เท่าไหร่นักเวลาผ่านล่วงไปจนถึงวันที่พลานลอยหมายใจจะออกป่าล่าเสือเขาไม่คิดจะไปหาหลวงพ่ออย่างเคยเช่นทุกครั้งโดยเกรงว่าหลวงพ่อสอนจะเหนี่ยวรั้งไม่ให้ตนบุกบันเข้าป่าเห็นแสงตะวันเรืองๆทางทิศตะวันออกก็บ่ายหน้าออกจากบ้านตรงเข้าป่าทันทีระยะทางจากบ้านไปยังหุบหวายต้องใช้เวลาเดินทางอย่างน้อยก็ครึ่งวันพลานลอยเดินตัดลัดลุยป่าไม่มีพักล่วงเข้าเวลาเพลก็พาตัวเองมาถึงโป่งน้ำเน่าซึ่งได้ปลงของนั่งพักควักเอาข้าวห่อออกมากินคลายหิวเมื่อมองดูทิศไม้เขียวขจีที่ทอดตัวอยู่ยังหุบเขาเบื้องล่างที่เห็นอยู่ไกลๆใจของเขาไม่มั่นใจเท่าไหร่นักว่าจะเจอเสือใหญ่หรือไม่แต่อย่างน้อยป่าดิบป่าอาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปวุ่นวายย่อมมีภาษีมากกว่าป่ารอบนอกที่ไม่ว่าแห่งหนตำบลใดเขาและพรานทั้งหลายต่างก็ย่ำจนโปร่งเรียกว่าเป็นป่าขี้แล้วก็ไม่ผิดจากความจริงนักแง้นมองดวงตะวันแล้วก็ถอนใจทางทิศใต้เมฆดำเริ่มตั้งเข้ามาแต่ไกลพลานลอยไม่มีเวลามาอ้อยอิงเร่งเดินลงเขาเข้าสู่หุบหวายด้วยอาการร้อนรนเมื่อเข้าไปถึงใจกลางหุบก็ต้องยิ้มกว้างเมื่อเห็นซากกวางใหญ่นอนตายถูกแทะเล็มเนื้อส่วนสะโพกและท้องไปไม่น้อยแต่ก็ยังเหลืออีกมากทีเดียวร่องรอยรอบๆซากกวางบ่งบอกอย่างชัดแจ้งว่าเป็นฝีมือของเสือใหญ่ไม่ผิดแน่อะไรจะโชคดีแบบนี้วะพรานลอยว่ากับตัวเองยิ้มกว้างก่อนเหลียวมองรอบทิศหาที่เหมาะในการขัดห้างนั่งซากแล้วก็จับใจเอามะเดื่อใหญ่ต้นหนึ่งทั้งระยะห่างทั้งองศาทั้งใบหญ้าดงหวายที่แหวกออกเปิดออกให้เห็นซากกวางอย่างชัดเจนนั่นเองพลานลอยจึงเร่งตัดไม้พอให้สามารถนั่งได้ผูกด้วยเชือกที่มีติดตัวไว้แล้วชักรอกขึ้นสู่คาคบเบื้องบนผูกมันเข้าด้วยกันจนเป็นร้านพอให้นั่งได้โดยสะดวกอาศัยความชำนาญใช้เวลาเพียงไม่นานห้างสำหรับนั่งซากก็เสร็จสิ้นก่อนตะวันจะชิงพรบพรานลอยนั่งนิ่งมองซากกวางสลับกับเงี่ยหูฟังความเป็นไปของป่ารอบกายด้วยอาการนิ่งสงบแสงสุดท้ายจวนเจียนจะทิ้งโลกาอยู่รำร่อจังหวะนั้นเอง
ความผิดแผกของผืนป่าก็เกิดขึ้นความเงียบพันกืนกินทุกอนูของผืนป่าหมู่แมลงแมงกลางคืนที่ควรจะเปล่งเสียงเพรียกเรียกหากันอย่างเช่นปกติกับเงียบกริบราวกับไม่เคยมีพวกมันอาศัยอยู่สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งที่กำลังจะเข้ารังนอนและออกมาหากินเมื่อยามพลบค่ำกลับไม่มีวี่แววให้สดับหรือสัมผัสได้ราวกับป่าดิบดงดำแห่งนี้มีสิ่งมีชีวิตเพียงหนึ่งเดียวก็คือพรานลอยเท่านั้นที่มีอยู่มันอะไรกันวะไอ้ความรู้สึกอึดอัดแบบนี้แทนการตอบคำถามที่โผล่ออกมาอย่างไม่ได้ตั้งใจของพรานลอยจู่ๆพุ่มหวายด้านหนึ่งเกิดไหวยวบดังว่ามีคนหรือสัตว์กำลังฝ่าออกมาพรานลอยละความสนใจจากทุกๆอย่างหันทั้งหน้าและปากกระบอกปืนของตัวเองไปยังจุดนั้นทันทีชั่วครู่ต่อมาสิ่งที่เป็นเจ้าของของการเคลื่อนไหวนั้นก็โผล่ออกมามันคือเสือใหญ่ลายพลาดก่อนกะเอาจากสายตาแล้วไม่น่าต่ำกว่า9ศอกมันค่อยๆเยื้องย่างย่ำเท้าตรงเข้ามายังซากกวางท่าทีสง่าของมันทำให้รู้ว่ามันไม่ได้ระแคะระคายเลยว่าบัดนี้บนคาคบมะเดื่อห่างจากตรงนั้นไม่เกิน20หลามีมนุษย์ที่ต้องการชีวิตของมันซุ่มซ่อนตัวอยู่เฮ้ยตัวเมียนี่หว่าพลานลอยครางออกมาเมื่อพิจารณาเห็นชัดแล้วว่าเสือใหญ่ด้านล่างเป็นตัวเมียไม่ใช่ตัวผู้แต่ดังคำโบราณที่ว่ากำขี้ดีกว่ากำตดจะผู้จะเมียมันก็คือเสือเหมือนกันนอกจากตัวเดียวอันเดียวแล้วอวัยวะอย่างอื่นของเสือก็สามารถนำไปทำยาได้อีกมากมายซ้ำหนังก็มีราคาสูงไม่น้อยอีกด้วยคิดได้ดังนั้นพลานลอยจึงค่อยๆวาดปากกระบอกปืนตามการเยื้องย่างของนางเสือทั้งลูกตะกั่วและดินปืนที่อัดอยู่ด้านในมันรุนแรงมากพอจะสร้างความเสียหายฉกรรจ์ให้แก่สัตว์ใหญ่ต่อให้เป็นช้างก็สามารถล้มเอางาได้หากเข้าจุดตายอย่างแม่นยำนกปืนถูกง้างด้วยหัวแม่มือขวาด้วยอาการแผ่วเบาเงียบกริบเสือเป็นสัตว์อาภัพแม้จะเป็นนักล่าแต่จมูกกลับพังเพราะชอบกินซากซ้ำยังมักเกิดปิ้งกับของเน่าแต่มันได้รับสิ่งตอบแทนคือตาและหูที่แทบจะเรียกว่าเป็นทิพย์การขยับเขยื้อนเพียงน้อยนิดก็สามารถถูกล่วงรู้ได้โดยง่ายฉะนั้นในระยะเวลาเพียงแค่นี้ทุกการกระทำจำต้องเน้นไปในทางแผ่วเบาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พลานลอยต้องนั่งนิ่งเกรงร่างถือปืนค้างอยู่นานเพราะเสือตัวนั้นไม่เผยสีข้างให้เห็นชัดๆสักทีความสว่างไม่ต้องถามถึงบัดนี้เป็นเพียงสลัวรางเท่านั้นไม่มีทางเลือกพลานลอยจำต้องเหนี่ยวไกใส่มันแล้วเวลานี้กะเอาจากประสบการณ์ว่าจุดไหนที่จะสร้างบาดแผลให้มันเคลื่อนไหวลำบากได้มากที่สุดอย่าไปยิงมันเชียวเสียงใครคนหนึ่งกระซิบเย็นเยือกขึ้นที่ข้างหูทำให้พลานลอยสะดุ้งวิถีปืนผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากจุดที่เล็งไว้เป็นเมตรเสือใหญ่ร้องง้าวสุดเสียงอย่างตกใจและกระโจนเพ่นแผลวหายไปกับความมืดของพื้นป่าพลานลอยหันกลับมองด้านข้างทิศที่เสียงห้ามเมื่อครู่ถูกเปล่งขึ้นภาพที่เห็นคือชายคนหนึ่งเนื้อตัวขาวซีดเหมือนไม่มีเลือดหล่อเลี้ยงเสื้อผ้ามอซอสกปรกเกาะเนียวอยู่กับลำต้นของมะเดื่อห่างจากพลานลอยไปไม่ถึง2เมตรออกไปจากที่นี่ก่อนจะสายเกินไปร่างขาวซีดนั้นตวาดเสียงเย็นเล่นเอาพลานลอยสะดุ้งอีกเป็นครั้งที่สองพลันสิ่งที่พลานลอยไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็ปรากฏแก่สายตาเมื่อชายปริศนาที่ว่าไต่ขึ้นไปตามลำต้นและกิ่งก้านของมะเดื่อต้นเดียวกัน
จนหายลับไปยังหมู่พุ่มใบด้านบนเสียงแสกสากจากน้ำหนักตัวที่เหนี่ยวกิ่งก้านทำเอาใบแห้งใบสดหล่นร่วงมากมายแล้วต่อมาร่างนั้นก็กระโจนลงมานั่งยองๆอยู่ต่อหน้าพรานลอยในระยะประชิดทะลึงตามองปากอ้ากว้างปล่อยลมหายใจที่เหม็นเน่าเหม็นสอบออกมาพร้อมเสียงเย็นเยือกออกไปจากที่นี่มันอันตรายเว้ยพรานลอยร้องลั่นสุดเสียงพร้อมกับขยับถอยสุดตัวด้วยองศาในการนั่งที่ด้านหลังไม่มีราวป้องกันทำให้พรานลอยล่วงลงสู่พื้นเบื้องล่างจนเจ็บจุกไม่สามารถขยับกายได้ในทันท่วงทีรอบกายของพรานลอยในเวลานี้เต็มไปด้วยร่างผีเดินวนล้อมรอบตีวงใกล้เข้ามาผีเหล่านั้นกระซิบกระซาบคุยกันเสียงเย็นเยือกพรานลอยจับใจความได้คร่าวๆว่าเอามันเลยไหมเอามันมาอยู่กับพวกเราเลยไหมวนๆซ้ำๆอยู่แบบนั้นพรานลอยพยายามตั้งสติยันกายลุกขึ้นอย่างสุดกำลังเมื่อตั้งตัวได้ก็บายหน้าโกยอ้าววิ่งลุยป่าท่ามกลางความมืดด้านหลังเสียงฝีเท้าเสียงหัวเราะด้วยความสะใจของคนมากมายแววตามมาไม่ห่างหลายครั้งที่พรานลอยพุ่งเข้าไปในกอหวายถูกน้ำแหลมทิ่มแทงจนปวดแสบไปถึงขั้วหัวใจแต่ก็กัดฟันทนรั้งตัวออกมาแล้วก็ออกวิ่งต่อไปอีกเพราะผีมากมายที่ตามติดหมายจะเอาชีวิตด้านหลังนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าความแหลมคมของน้ำหวายนับร้อยที่พร้อมจะเกี่ยวเฉียวเนื้อหนังมึงไม่รอดหรอกมึงหนีไม่พ้นหรอกเสียงระงมลั่นยังตามมาติดๆพรานลอยหนีสุดชีวิตจวนเจียนจะหมดแรงเต็มทีกระทั่งรู้สึกว่ามีคนวิ่งสวนเข้ามาจากทางข้างหน้าต่อมาเป็นเสียงต่อสู้ห้ำหั่นกันอยู่ด้านหลังสัญชาตญาณความอยากรู้ทำให้พรานลอยหยุดฝีเท้าแล้วหันไปมองภาพที่เห็นคือคนคนหนึ่งใช้กำลังขัดขวางฝูงผีมากมายนั้นอย่างเต็มที่จังหวะหนึ่งศีรษะของคนคนนั้นเกิดบิดครักหันกลับมามองหน้าพรานลอยอย่างผิดรูปหนีไปร่างนั้นบอกก่อนที่จะถูกหนึ่งในผีทั้งหลายขยุ่มผมกระชากลงกับพื้นแล้วลุมดึงลุมถึงจนร่างกายฉีกเป็นชิ้นชิ้นพรานลอยตาเลือกลานหันหลังวิ่งสุดชีวิตเสียงเอะอะสะใจตามมาอีกครั้งพร้อมๆกับไอเย็นที่แผ่ซ่านทางด้านหลังเกือบจะถูกจับได้อยู่แล้วพรานลอยก็สามารถหลุดพ้นออกมาจากหุบหวายสู่ป่าโปร่งด้านนอกได้อย่างฉิวเฉียดทุกอย่างสงบลงแล้วฝูงผีทั้งหลายหวีดร้องสุดเสียงระงมลั่นด้วยความเกรี้ยวกราดแต่ไม่มีตนใดสามารถหลุดออกมาจากหุบหวายนั่นได้เลยสักตนเดียวพรานลอยสุดกายลงล้มฟุบแทบเท้าของใครคนหนึ่งชายจีวรที่ปลิวสวยตามแรงลมร่นลงจนระพื้นเมื่อผู้เป็นเจ้าของสุดกายลงนั่งและพยุงรั้งล่างพานลอยให้ลุกขึ้นเป็นยังไงบ้างล่ะไอ้ลอยหลวงพ่อสอนนั่นเองท่านรู้ด้วยจิตและจากการที่ผีพรานเลิศมาแจ้งข่าวว่าพรานลอยกำลังจะตกอยู่ในอันตรายจึงได้ตามมาช่วยเหลือเพียงท่านเพ่งมองไปยังหุบหวายผีหาซาตานทั้งหลายที่หวีดร้องก็เงียบเสียงลงแบบฉับพลันไปกลับหมู่บ้านกันแล้วจากนี้เองก็เลิกอาชีพพรานเสียไม่อย่างนั้นไม่วันใดก็วันหนึ่งจุดจบแบบเดียวกับพ่อของเองก็คงจะมาถึงเป็นแน่พรานลอยไม่ได้โต้เถียงหรือตอบตกลงประการใดด้วยว่าเวลานี้ทั้งเหนื่อยทั้งกลัวใจจะขาดหลังจากนั้นเกือบอาทิตย์ที่พรานลอยต้องนอนรักษาตัวเพราะพิษไข้พอหายดีก็ทิ้งชีวิตพรานหันหน้าเข้าหาทางธรรมโดยสำเนียกแล้วว่าพื้นป่าที่ตนเองคิดว่ารู้แน่แท้จริงแล้วยังมีเรื่องอื่นที่ตนไม่เข้าใจอีกมากมายและผลกรรมจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตที่ตนเคยกระทำ
ต้องวนกลับมาถึงแน่ในไม่ช้าฉะนั้นการไม่ทำกรรมเพิ่มย่อมดีที่สุดก่อนที่ตนเองจะต้องกลายเป็นหนึ่งในผีสางพวกนั้นในวันใดวันหนึ่งโปรดติดตามในเรื่องต่อไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ